สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Eye of Tarot by กัญชริยานะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตความรักความสัมพันธ์มากันที่ราศีอะไรดูสิราศีอะไรมากันที่ราศีสิงค์ค่ะวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาค่ะเป็นการดูดวงแบบตะวันตกเพราะฉะนั้นวันที่อาจจะไม่เหมือนของไทยเป็นการดูดวงทั่วไปอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้นะคะหน้าไพ่นี้แล้วการดูดวงนี้ไปตัดสินใจอะไรทั้งนั้นกับชีวิตของคุณเป็น general reading วันที่อาจารย์วางไว้ที่หน้าที่ใต้ description box แล้วนะคะด้านล่างคุณไปดูที่ด้านล่างคุณอยู่ราศีอะไรธาตุอะไรอาจารย์วางไว้ให้หมดแล้วนะจ๊ะดูได้ทั้งลัคนาและราศีถ้าราศีคุณสถิตอยู่ในถ้าลัคนาคุณสถิตอยู่ในราศีนี้ก็ดูได้เช่นกันดูของอาจารย์ท่านไหนๆยึดหลักวันที่อาจารย์ท่านนั้นๆได้เลยอย่าซีเรียสนะจ๊ะโอเคไหมมาจ่าสิงจ๋าข้อ2ทีเลยวันนี้ว้าวสิงมีพระคุ้มครองเหรอจ๊ะอะไรที่เลือกไม่ได้กำลังยึดอะไรอยู่กำลังมองหาอะไรอยู่ความยุติธรรมหรือความชัดเจนหรือกำลังไปทำบุญหรือเปล่าไปทำบุญที่ไหนเดินจากใครมาจ๊ะโอเคคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงกับคุณคะคนที่คุณรักอาจารย์มีข่าวฝากประชาสัมพันธ์ค่ะเปิดแล้วนะคะการเรียนการสอนดูไพ่24แบบศาสตร์ตะวันตกนะคะวันที่23สิงหานะคะรับจำนวนจำกัดเท่านั้นคุณต้องเอาหนังสือเอาไพ่ไปลองสับแล้วก็เอาหนังสือไปอ่านเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนนะจ๊ะวันเดียวเท่านั้นสนใจแอดไลน์มาคุยค่ะคนที่คุณรักเขาไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็นคนที่คือเขาคิดพิจารณาอยู่ว่าเขาจะเป็นคนที่ถูกเลือกหรือคุณจะเลือกเขาไหมหรือเขาจะเลือกคุณไหมประมาณนั้นอะแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตบางสิ่งบางอย่างอดีตที่เคยพังกันมาแล้วเหรอแต่ก็ยังมีความรักนี้อยู่เหรอจ๊ะรักล้นใจรักล้นใจทีเดียวนะจ๊ะโอเคไพ่ของคุณ1ใบค่ะไพ่ของคุณ1ใบแล้วก็ไพ่ของเขาไม่ใช่ค่ะพลังงานหลักของคุณ1ใบไพ่ของคุณในด้านความรู้สึก5ใบค่ะคนที่คุณรักความรู้สึกของคนที่คุณรัก5ใบแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตบอกแล้วนะคะดูไว้เป็นบันเทิงดูไว้เป็นกับขำดูไว้เป็นไกด์ไลน์ดูเพราะไม่มีอะไรดูก็ได้เช่นกันเอาที่คุณสบายใจอ่ะดูแล้วสบายใจอย่าไปอินอย่าไปอะไรกับมันมากค่ะหมอดูคู่ก็หมอเดานะคะเพราะฉะนั้นอย่าไปซีเรียสถ้าอาจารย์เห็นโลกแบบว่าชัดเจนขนาดนั้นไปหาหวย3ตัวแทงแล้วจ้ะโอเคปะมาไพ่ใบแรกของคุณค่ะได้ไพ่หมายเลข5นะคะเป็นไพ่ไฮราฟแฟนเป็นไพ่ของคุณอาจจะคุยกับราศีพฤษภเป็นชาวราศีพฤษภก็ได้ที่คุณคุยด้วยเป็นไพ่แห่งความหนักแน่นมั่นคงนะคะคุณอาจจะทำงานในองค์กรใหญ่ๆการศึกษาสูงๆการมีสติหรือตอนนี้อาจจะมีโอกาสคุณได้รับการคุ้มครองจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการได้รับโอกาสดีๆมีความเข้าใจมีความรู้ในชีวิตของคุณน่ะเป็นคนจิตใจดีชอบช่วยเหลือผู้อื่นทีเดียวเรียนเก่งเป็นนักวิชาการก็ได้นะคะเป็นที่พึ่งทางใจให้กับผู้อื่นได้น่ะประมาณนั้นไพ่พระสังฆราชทีเดียวเป็นไพ่ใหญ่ทีเดียวนะคะคุณมีความสามารถเยอะนะประมาณแบบว่าทำงานก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งใหญ่โตทีเดียวมีโอกาสก้าวหน้าถ้าเป็นคนที่ถ้าเป็นนักศึกษาก็มีโอกาสก้าวหน้าถึงปริญญาโทเลยนะคะหรือว่าคุณควรแบบเป็นนักบริหารก็ได้เป็นคนวางแผนเก่งการคิดการวางแผนเก่งอะไรประมาณนี้วางแผนเยอะเลยนะคะถ้าเป็นในเรื่องของความรักก็อาจจะเป็นรักที่อาจจะพลิกล็อกก็ได้นะเพราะว่าส่วนใหญ่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยความรักอาจจะมีคนรักอยู่ก่อนแล้วแล้วมาเจอบุพเพสันนิวาสก็เป็นไปได้นะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งพรหมลิขิตอาจคุณอาจจะเจอมามีคู่อยู่แล้วแล้วมาเจอกับคนที่คุณมาอินมารักมาชอบอีกทีหลังก็เป็นไปได้เช่นกันแล้วก็ไพ่ใบนี้เตือนให้คุณทำบุญเยอะทำบุญกันทำบุญเป็นสิ่งดีนะจ๊ะจิตใจสะอาดจิตใจบริสุทธิ์ไม่ต้องบอกนะว่าหนูจิตใจสะอาดน้ำไม่ต้องอาบก็ได้ต้องอาบน้ำด้วยนะ ต้องอาบน้ำด้วยรู้ไหมต้องอาบน้ำด้วยนะบางคนบอกว่าจิตใจสะอาดอยู่แล้วน้ำไม่อาบก็ได้อันนั้นมันเป็นข้ออ้างของคนอยากจะ
อยากจะไม่ยอมอาบน้ำประมาณนั้นนะจ๊ะไพ่ใบนี้ยังมาเตือนให้คุณนึกถึงศีลธรรมอันดีงามค่ะศีลธรรมอันดีงามคือหมายถึงว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในความรักที่มันเป็นรักสามเศร้าหรือคุณเองมีเจ้าของอยู่แล้วหรือคนที่คุณคบน่ะมีเจ้าของอยู่แล้วไพ่ใบนี้มาเตือนว่าก็ห่างๆจากความรักแบบนั้นซะโอเคไหมจ๊ะไพ่5ใบของคุณอดีตปัจจุบันอนาคตค่ะ7ถ้วยอดีตที่ผ่านมา7ถ้วยคุณมีช้อยเยอะอ่ะช้อยอ่ะสิงช้อยเยอะช้อยมีมากมายเลยไม่รู้จะเลือกใครแต่จริงๆคุณเลือกเขาแล้วถามเขาไหมว่าเขาเลือกคุณหรือเปล่า ถามเขายังเขาเลือกคุณหรือเปล่ามานั่นแหละ Queen of Wands คุณอาจจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความสามารถอย่างที่บอกมีความสามารถมีมองการไกลเป็นคนที่เก่งเป็นคนฟรีในหมู่เพื่อนฝูงคุณอยู่เฉยๆคนก็อาจจะมารักมาชอบคุณเองคุณเป็นคนที่มีเซนส์ดีแต่ทุกวันนี้อาจจะมีความรู้สึกในรักของคุณเนี่ยการที่คุณรักใครกับคนหนึ่งมันลักษณะมันกลับไม่ได้ไปไม่ถึงอ่ะอยากเดินออกไปจากความสัมพันธ์นี้หรือความสัมพันธ์บางของคนของคนบางคนนะความสัมพันธ์นี้มันได้จบกันไปแล้วแล้วก็เดินจากใครมาจ๊ะคุณเดินจากใครมาหรือใครเขาเดินจากคุณไปคะ The Dead คุณอาจจะคุยกับราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกราศีเมถุนราศีธาตุไฟเมษสิงห์ธนูน้ำนะคะแล้วก็ใครอีกล่ะถ้าอาจารย์เจอแล้วอาจารย์จะบอกคุณหรือเขาใครสักคนที่เดินจากกันไปเพื่อไปหาสิ่งใหม่ที่ดีกว่าประมาณนั้นคุณบอกว่าในความรักนี้ไพ่สลับกันได้ไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้นะคะไพ่สลับกันได้ไม่เป็นคุณก็เป็นเขาตอนนี้ไพ่มีอยู่2คนถ้ามีคนอื่นเดี๋ยวบอกโอเคปะถ้าใครเข้ามาใหม่ๆฟังแล้วยังไม่เข้าใจฟังสัก 3-4 รอบค่ะและคุณจะเริ่มเข้าใจฟังรอบเดียวไม่เข้าใจง่ายๆหรอกค่ะบางครั้งนะคะฟังหลายๆรอบจะเกิดความเข้าใจคุณบอกว่าความรักครั้งนี้เหมือนคุณวิ่งตามอยู่ฝ่ายเดียวพอคุณวิ่งตามเขาจะไปคุณก็จะรั้งหรือเขาจะไปคุณก็จะรั้งเช่นเดียวกันความรักครั้งนี้มันเป็นความรักที่เหมือนแบบไพ่ของ5เหรียญเป็นความรักที่ไม่ดีอ่ะเป็นความรักที่ไม่เท่าเทียมเป็นความรักที่อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ให้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับคนที่รับไม่รู้คนที่ถูกรักไม่รู้หรอกว่าคนที่ให้ความรักนั้นมันเหนื่อยแค่ไหนว้าว เป็นไงคมปะ โอ้ยอะไรวะเนี่ยอาจารย์ทำพรันมาบอกคุณมาบอกว่าคุณกำลังเดินทางไปไหนจ๊ะหรือชีวิตคุณเป็นลักษณะของการทำงานที่ต้องมีการเดินทางบ้านคุณอาจจะอยู่ไกลที่ทำงานก็ได้เดินทางไกลทีเดียวไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยเป็นต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือคุณพยายามทำใจกับความรักครั้งนี้แล้วทำใจบาลานซ์จิตใจพยายามนิ่งให้ได้พยายามเอาธรรมะเข้าข่มหรือเปล่าจ๊ะนิ่งคุณพยายามนิ่งให้เป็นเย็นให้ได้พักเบรกพักกายพักใจพักทุกอย่างเบื่อแล้วบางทีความรักที่มันรู้สึกว่าความรักที่มันเหนื่อยน่ะความรักครั้งนี้มันต้องเหนื่อยคุณก็เลยอยากจะพักแล้วอยากจะพักเพื่อกำลังฟื้นฟูร่างกายฟื้นฟูจิตใจมันรู้สึกเบื่อรู้สึกหน่ายรู้สึกเซ็งอ่ะคนเรามันก็ต้องพักเพื่อฟื้นฟูร่างกายและจิตใจใช่ป่ะประมาณนั้นน่ะเดี๋ยวมันไปเยอะไปหน่อยโอเคคนที่คุณรักเขารู้สึกยังไงคะ King of Pentacles ค่ะ5ดาบ The Lover Age of Pentacles แล้วก็10ถ้วย King of Pentacles คนนี้นะคะค่อนข้างในความรักในอดีตของคุณกับเขาเนี่ยเขาค่อนข้างจะเป็นคนที่มองเห็นเขาคิดเนี่ยเขาคิดกับคุณว่าเขามองไม่เห็นความสัมพันธ์เลยความสัมพันธ์นี้มันไปแบบเรื่อยๆไม่มีทิศไม่มีทางไม่มีอนาคตเป็นความสัมพันธ์ที่ดูน่าเบื่อบางทีเช้าทักกันเย็นทักกันทักกันไปทักกันมาทักกันมาทักกันไปเป็นอะไรที่ซ้ำๆเดิมๆน่าเบื่อแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรกันแต่ถามว่าชอบไหมมันก็ชอบอยู่นั่นแหละคิดไหมคิดรักไหมมีความรักอยู่ตรงนี้ด้วยแต่ความรักนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าคนคนหนึ่งมันยังเป็นคนที่ยังไม่ถูกเลือกเพราะความรู้สึกของเขามันขัดแย้งกันในใจระหว่างการเดินไปข้างหน้ากับความสัมพันธ์ที่ไม่มีทิศไม่มีทางกับการหยุดทุกอย่างไว้พอเขามองเห็นว่าความรู้สึกกับคุณเนี่ยเขามองเห็นว่าเป็นความรักที่คุณสองคนมาเจอกันใช่ผมมันเป็นพรหมลิขิตค่ะไพ่เดอะเลิฟเวอร์เป็นไพ่แห่งพรหมลิขิตชาติอดีต
ที่ผ่านมาคุณอาจเคยเจอกันมันเป็นไพ่ที่ดีนะมันเป็นไพ่ที่เข้ากันได้ดีมีความรักซึ่งกันและกันมีความชอบซึ่งกันและกันแต่มันก็ไม่ได้กันน่ะเพราะว่ามันไพ่ใบนี้มันเป็นความรู้สึกที่ยังไม่แน่ใจเลยว่าคนที่เข้ามาน่ะเขาจะเอาเราไหมกับ2คนที่เข้ามาเนี่ยเราจะเอาเขาไหมเออถามฉันยังฉันเอาแกเปล่าประมาณนั้นน่ะมันเป็นรักแบบหรือเขาอาจจะเข้ามาอยู่ในความรักสามเศร้าก็ได้นะคุณเขาเห็นคุณว่าคุณอาจจะมีคนของคนข้างกายอยู่แล้วหรือเขามีคนข้างกายอยู่แล้วไพ่สลับกันได้เขาพยายามจะโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินหาความมั่นคงให้กับชีวิตค่ะคนคนนี้หาเงินเก่งทีเดียวชอบโฟกัสงานโฟกัสเงินเป็นหลักในความรู้สึกของเขามันตีกันระหว่างความรักครั้งนี้จะเดินต่อไปหรือจะหยุดอยู่แค่นี้เขาพยายามหาความสุขในการอยู่กับครอบครัวก็อาจจะมีลูกแล้ว2คนมีลูก3คนมีลูก1คนนะคะคุณอาจจะไปพัวพันกับคนที่มีเจ้าของหรือคุณมีเจ้าของก็เป็นไปได้เช่นกันเขาพยายามไปโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเรื่องของความรักเพราะเขามองคุณเองก็ไม่จริงใจกับเขาสักเท่าไหร่คนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้ค่ะ9ถ้วยและเป็นคนที่มีดีเจ้าอวดไม่ได้อวดดีประมาณเขามี9ถ้วยเขาก็คิดว่าเขามี10ถ้า10ถ้วยเขามีทั้ง9ถ้วย10ถ้วยเลยนะเห็นไหมจริงๆเขามีพร้อมทุกอย่างแล้วเขาอาจจะมีครอบครัวเราก็ได้นะคนๆเนี้ยพยายามโฟกัสพยายามอยู่กับครอบครัวพยายามหาความมั่นคงหาชีวิตให้กับตัวเขาเองคือ10ถ้วยเป็นไพ่ที่ดี9ถ้วย10ถ้วยมีหมดแต่คนคนนี้ค่อนข้างมีอีโก้แรงค่ะมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงเป็นคนที่คือมีศักดิ์ศรีอ่ะเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีไม่ให้ใครมาศักดิ์ศรีอ่ะเขาจะคิดว่าแบบศักดิ์ศรีกินไม่ได้แต่เท่ประมาณนั้นอ่ะจริงๆมันไม่ได้อ่ะมันไม่ได้อ่ะบางคนมันไม่ได้ฉันมีศักดิ์ศรีไม่ชอบฉันไม่รักฉันก็อยู่ของฉันได้อะไรประมาณเนี้ยรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักระหว่างเพศเดียวกันก็เป็นไปได้เช่นกันเขาขี้หึงขี้หวงขี้กกขี้เก๊กโอ้โหมาหมดเลยชั่วโมงนี้อาจารย์มองถึงเขาเองเนี่ยโฟกัสเรื่องรักเป็นเรื่องรองนะคะเขาจะโฟกัสเรื่องครอบครัวเขาเรื่องความมั่นคงเรื่องตัวเขาเองเขากลับไปรักตัวเขาเองค่ะ9ถ้วย9เหรียญ10ถ้วยคือโฟกัสสิ่งบางสิ่งที่เขาอยากได้อาจจะอยากได้รถอาจจะอยากได้บ้านอาจจะอยากได้เงินธนาคารที่มากกว่าเดิมอาจจะอยากให้เงินตัวเองในกระเป๋ามันมีความมั่นคงกว่าเดิมคนที่คุณรักเนี่ยแนวโน้มความสัมพันธ์ในอนาคตค่ะ The Tower ค่ะ Age of Cup ค่ะแล้วก็7ไม้เท้า King of Wands แล้วก็ Page of Pentacles นะคะอดีตที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมานะคะเขาเองเนี่ยคุณกับเขาเนี่ยอาจจะเคยเลิกลากันไปแล้วอาจจะเคยห่างหายกันไปแล้วนะคะประมาณนั้นเคยเลิกเคยลาเคยจบกันไปละเบรกกันไปพักเบรกกันไปละแล้วก็กลับมาอีกหรือเปล่าบางคนอาจจะกลับมาแล้วบางคนอาจจะยังไม่กลับคือมันยังมีความรักอยู่ในนี้คุณ2คนพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์นี้ทั้งที่รู้นั่นแหละรู้ทั้งรู้อยู่กับใจทั้งคู่รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้รู้ว่ามันไม่ถูกต้องรู้ว่ามันไม่ดีรู้ทุกอย่างแต่ทำไม่ได้สักอย่างเลยประมาณนั้นมีคนยังอยากพยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่พยายามอยากเก็บไว้เพราะว่ามันยังมีเพรสชั่นมีความต้องการที่รุนแรงนะ King of Wands เป็นลักษณะของความต้องการที่รุนแรงนะคะความต้องการความปรารถนามันเป็นไพ่ที่ลักษณะของความต้องการมันรุนแรงกว่าไพ่ทั่วไปเพราะมันเป็นธาตุไฟเพราะฉะนั้นความต้องการมันจะแบบอยากได้อยากมีอยากนั่นอยากนี่อยากอ่ะแล้วมันจะไปให้ถึงความปรารถนานั้นด้วยคนที่คุณคบอาจมีคนในนี้อาจจะเขาอาจจะเด็กกว่าคุณหรือคุณเด็กกว่าเขาก็เป็นไปได้นะคะเขามาขอโอกาสจากคุณหรือคุณไปขอโอกาสจากเขาแต่ยังนั่งมองความสัมพันธ์กันอยู่นี้เลยว่าโอกาสนั้น the devil โอกาสนั้นเป็นโอกาสคือคุณสองคนน่ะออนออฟรักๆเลิกมันตัดกันไม่ขาดในสายใยความรู้สึกมันมีความรู้สึกที่ลึกซึ้งกินใจพยายามตัดบางทีรู้มันไม่ถูกรู้มันไม่ดี
แต่มันทุกข์เพราะคนคนนี้คุณอาจจะแอบคบแอบคุยคนคนนี้อาจจะมีเจ้าของแล้วเป็นการแอบคบลักลอบคุยกันรู้กันอยู่สองคนคุยกันอยู่สองคนด้วยจิตของคุณทั้งคู่มันผูกพันกันมาแต่ชาติอดีตเพราะว่าไพ่ใบนี้เป็นไพ่แห่งเลิฟเวอร์เป็นไพ่แห่งความรักเช่นกันเดอะเดวิลก็เป็นไพ่แห่งความรักความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นหลงในอะไรหลงในกิเลสตัณหาพาไปใจค่ะใจคนเราคอนโทรลได้ยากมากอะไรก็ชนะได้แต่ชนะใจตัวเองยากเหลือเกินเพราะฉะนั้นมันติดบ่วงติดห่วงกับความรู้สึกนะคะคุณสองคนมันยังขาดกันไม่ได้นะเขาคิดยังไงกับคุณสิงห์จ๋าเขาคิดยังไงคะเขารักคุณเขาบอกเขารักคุณคุณมาเจอกันไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะจักรวาลยังเหวี่ยงเขามาให้คุณอยู่เหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับเหวี่ยงมาเหวี่ยงไปคนคนนี้ค่อนข้างจะใจร้อนในความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเขามีความปรารถนาในตัวคุณมากนะแต่ว่าเขากักความรู้สึกไว้เพราะว่าสองดาบคือการที่เขาไม่เลือกตัดสินใจเพราะเขารู้เขาอาจจะรู้ว่าคุณมีคนข้างกายแล้วแล้วคุณหรือเขาเองมีคนข้างกายแล้วนั่นแหละมันเป็นเทิร์ดปาร์ตี้รักครั้งนี้อาจจะเป็นรักสมัยเก่าเพื่อนประถมมัธยมมหาลัยเพื่อนเก่าคนรักเก่าคนเก่าๆคนเก่าคนแก่คนเก่าคนไกลประมาณนั้นค่ะเป็นความรักที่มันผูกพันกันน่ะมันผูกพันกันโดยสายใยตัดกันไม่ขาดจริงๆนะหรือเขาอาจจะคิดก็ได้ว่าถ้าความรักนี้มันไม่ดีเป็นแฟนกันไม่ได้เป็นกิ๊กกันไม่ได้เป็นอะไรกันไม่ได้ก็เป็นคนที่รู้ใจกันดีไหมมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันดีไหมเขาคิดนะคะคุณคิดหรือเปล่าถามใจคุณดูแต่ความต้องการเขามีมากมากเหนือจิตใจนะอาจารย์บอกเลยความต้องการของเขาเนี่ยคนคนนี้เป็นคนดื้อด้วยล่ะค่อนข้างจะอารมณ์แบบว่าถ้าเขาอยากได้อะไรเขาจะไปในสิ่งที่เขาต้องการที่ได้ด้วยนะคุณล่ะคิดยังไงกับเขาคุณบอกว่าสเตรนท์คุณต้องอดทนในความสัมพันธ์นี้คุณต้องอดทนอดกั้นเพราะว่าถ้าทำอะไรไปโดยที่คุณไม่คิดหรือทำอะไรไปโดยที่คุณไม่ไต่ตองไว้ก่อนมันจะทำให้คุณเสียใจได้เพราะอดีตที่ผ่านมาคุณเคยเสียใจกับเขามาแล้วนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่สามารถให้ความชัดเจนเขาได้คุณรู้เขารู้ต่างคนต่างรู้ค่ะคุณพยายามจะนิ่งจะเฉยในความสัมพันธ์นี้นั่นแหละแต่คุณก็จะใช้ความชาญฉลาดคุณเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมค่ะสิงคุณเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมคุณเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เยอะมีช้อยเยอะคุณใช้ความฉลาดชาญฉลาดของคุณกับความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะอยากได้เขาเพราะเขาหน้าตาดีอยากจะมีเขาไว้อยากจะรั้งเขาไว้ทั้งที่คุณเองก็มีคนข้างกายแถมคุณมีช้อยมากกว่าคนข้างกายอาจารย์มองว่าสิงห์มีทั้งตัวตนของคุณ1คนแล้วก็มีความสัมพันธ์กับคนอื่นไปทั่วด้วยแหละมีความสัมพันธ์หมายถึงแบบมีคนมีช้อยเยอะอ่ะมีช้อยคนนู้นคนนั้นคนนี้มาให้เลือกนะประมาณนั้นหรือเปล่าสิงตอบด้วยในคอมเมนต์คุณฉลาดและคุณจะอยู่กับมันให้ได้ถึงคุณจะเสียใจคุณพยายามที่จะตัดใจหักอกหักใจที่จะไม่ไปพัวพันเอาตัวเอาใจของคุณไปพัวพันกับสิ่งเหล่านี้คุณพยายามหักห้ามใจนะแต่คุณชอบเขามากคุณถือเขาไว้ในมือทีเดียวแต่ถามว่าชอบมากขนาดที่จะเอาเป็นเมียไหมหรือจะแต่งกับเขาไหมก็ไม่นะชอบแต่ก็ไม่เอา จะบ้าเหรออะไรวะไพ่แบบนี้มีด้วยอ่ะคนที่เบรกกันไปคนที่เลิกกันไปคนที่ไม่คุยกันคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรือคนที่เลิกกันไปแล้วมีโอกาสกลับมาคุยกันได้ไหมคะมีโอกาสกลับมาคุยกันได้ไหมจ๊ะไหนดูเซสิงจ๋าตัวเลือกเยอะนะเราถ้าไม่เป็นคุณก็เป็นเขานะคะไพ่เป็นไวเวอร์ซ่าได้ไพ่สลับกันได้มีอยู่สองคนเพราะว่าอาจารย์ดูดวงแบบ General Reading เข้าใจตรงกันด้วยนะจ๊ะโอเคไหมบางสิ่งบางอย่างไพ่ยังไม่เกิดมันจะเกิดในอนาคตค่ะผ่านไป3เดือน6เดือนมันถึงจะเกิดในบางคนการกลับมาของคนรักเก่าบอกเสมอนะคะการกลับมาไม่ได้กลับมาคืนดีเสมอไปอาจจะมาทักมาทายมายิ้มตังอะไรประมาณนี้หรือว่าแค่ก็ยังแรกรู้สารทุกข์สุขดิบการกลับมาไม่ได้กลับมาคืนดีเสมอไปนะจ๊ะว้าวอ่า
มันยากลำบากนะที่ผ่านมาอดีตที่ผ่านมาคุณสองคนเนี่ยมันก็ยากลำบากทั้งคู่เจ็บกันทั้งคู่ค่ะมีความรู้สึกลึกๆในใจกันมันเจ็บด้วยล่ะมีคนคิดพยายามคิดไต่ตรองทบทวนให้ท่วนทีกับความสัมพันธ์นี้ว่ามันควรมีต่อไปไหมดีเอ็มเพรสมาบอกว่ามีการเริ่มต้นใหม่คุณสองคนจะได้กลับมาเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหรือเปล่ากับเดอะฮาราแฟนแต่ไพ่ฮาราแฟนก็ยังมาบอกว่าการมันมีคนคนหนึ่งที่พยายามคิดถึงความถูกต้องศีลธรรมมันผิดศีลมันผิดศีลประมาณนั้นพยายามที่จะดึงตัวเองจากความอยากจากความต้องการเพราะว่าเขาหรือคุณยังเป็นความสุขซึ่งกันและกันคุณอาจจะคุยกับคนที่มีชื่อเสียงมีคนรู้จักมากมายป๊อปปูร่ามากในหมู่เพื่อนฝูงหรือโดดเด่นในหมู่คนหมู่มากประมาณนั้นเขาบอกว่าเขาก็เห็นคุณเป็นความสุขของเขาและคุณก็ยังเป็นความสุขคุณก็คิดว่าเขาเป็นความสุขของคุณเช่นกันแต่ความสุขนั้นมันจะเป็นความสุขแบบไหนล่ะมันจะเป็นความสุขบนความทุกข์บนคราบน้ำตาคนอื่นหรือเปล่าคิดดูดีๆนะจ๊ะสิงจ๋าโอเคไหมกลับมาเราจะดีไหมจ๊ะ The Tower กลับมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกละมั้งกลับมาเราจะดีไหมที่ผ่านมาอาจารย์มองว่าที่ผ่านมาคุณพังกันไปแล้วล่ะบางคนพังกันไปแล้วบางคนกลับแล้วบางคนยังไม่กลับนะคะบางคนกลับแล้วบางคนยังไม่กลับคุณอาจจะคุยกับต่างชาติต่างภาษาต่างศาสนาวัฒนธรรมรักครั้งนี้อาจจะเป็นรักทางไกลการรอค่ะรอเวลารอเวลาอะไรจ๊ะอาจารย์รอมองเหมือนจะอยากเจอกันจะอยากพูดคุยยังรอข้อความรอการสื่อสารรอการพัฒนาของความสัมพันธ์มันจะไปได้เมื่อไรความสัมพันธ์เนี่ยมันค่อนข้างจะยากลำบากนะแต่ยังมีคนดื้อที่จะไปบางคนก็กลับมารักตัวเองพยายามโฟกัสกับงานกับเงินคุณชัดเจนกับเขาน่ะสิงคุณเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนอยากได้อะไรคุณบอกเขาและเขาคุณจะทำให้เขายอมรับได้ในสิ่งที่คุณเป็นด้วยนะคะคุณจะรับคุณจะพยายามคุณจะพยายามเหมือนคุณเป็นคนตรงไม่หวานคุณเป็นคนตรงไปตรงมาและใช้สมองมากกว่าใช้ใจคุณพยายามจะชัดเจนในความสัมพันธ์นี้นั่นแหละชัดเจนยังไงถ้าคุณอยากได้เขาคุณก็บอกเขาว่าคุณอยากได้ ฉันมีแฟนแล้วฉันมีเมียแล้วฉันอยากได้แกอยู่เป็นเงาเมื่อฉันได้ใบอะไรประมาณนี้คุณชัดเจนค่ะคุณชัดเจนแต่บางทีการชัดเจนของคุณชัดเจนอย่างชาญฉลาดคุณคงไม่บอกเขาหรอกว่าเอ้ยเป็นเมียน้อยฉันไหมป่ะถูกป่ะคุณใช้เล่ห์เหลี่ยมน่ะอ่ะคุณล่ะมีคนใหม่เข้ามาไหมระวังขึ้นโรงขึ้นศาลด้วยสิงมีคดีความอะไรที่ไปค้ำประกันใครหรือมีอุบัติเหตุอะไรหรือมีอะไรที่จะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลให้ระวังนะจ๊ะแต่ว่ามันจะชนะถามว่าจะชนะไหมน่ะเหรอมองดูแล้วเหมือนไม่น่าจะชนะเลยคุณบอกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยคุณไม่ได้รับความยุติธรรมกับความสัมพันธ์เลยเหรอคะคุณเป็นคนให้หมายถึงถ้าเขาทักคุณก็ทักเขาคุณเขาคุยกับคุณก็คุยกับเขานะคะคุณคุยกับเขาก็คุยกับคุณถ้าคุณไม่ถ้าเขาไม่โอเคกับคุณคุณก็ไม่โอเคกับคุณเป็นคนเจ้าชู้อะเลือกเยอะจริงๆในความสัมพันธ์นี้คุณมีช้อยมากจริงๆนะคะช้อยคุณเยอะมากๆคุณเป็นคนค่อนข้างเจ้าชู้หรือแฟรนลี่มากๆใจร้อนด้วยเราน่ะเป็นคนใจร้อนบางครั้งนะคะเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเอาแต่ใจตัวเองเหมือนกันเลยมีความรู้สึกว่าคุณไม่เลือกอะไรสักอย่างเลยอะใช้คุณเยอะคุณจะเลือกคนที่ทำให้คุณอยู่แล้วคุณสบายใจคบแล้วสบายใจอยู่แล้วสบายใจโปรไฟล์ดีหน้าตาดีรูปร่างดีอะไรประมาณนั้นเลือกได้ไงหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ไงยะประมาณนั้นแหละเขาฝากบอกคุณ5ใบสิงเขาฝากบอกว่าเขารอค่ะรออะไรรอให้เขาทำใจได้กับความรักครั้งนี้ค่ะเขาก็พยายามจะอยู่อย่างชาญฉลาดเช่นกัน The High of High Princess คือเขาบอกว่าเขาไม่อยากอยู่ในเงามืดเหมือนกันนะเขาพยายามจะเดินออกไปพยายามเขาพูดเขาอยากพูดคุยกับคุณน่ะแต่การพูดคุยเนี่ยเขากำลังชะลอความเจ็บของตัวเองต่างหากเหมือนว่าเขายังตัดคุณไม่ขาดเพราะมันมีเดวิลเมื่อกี้มันมีเดวิลขึ้นมาจำได้ไหมนั่นแหละเขายังตัดคุณไม่ขาดเขายังเจ็บเพราะคุณมันเป็นความติดบ่วงติดห่วงกันอ่ะเขาอยากจะแค่คุยกับคุณการอยู่ในเงามืดของเขาคำว่าเงามืดของเขาคือเขาไม่ได้อยากเป็นกิ๊ก
ิ๊กไม่อยากเป็นแบบนั้นแต่อยากแค่คุยหรือเปล่าคะเขาเป็นแบบนั้นน่ะเขารอให้เขาทำใจได้กับคุณก่อนเพื่อที่เขาจะเดินจากไปหรือเปล่าใช่จริงๆใจเขาระร้าระรังกับคุณค่ะคนคนนี้มีเซนต์ดีแล้วก็อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงนะคะเป็นคนที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายด้วยล่ะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆใครก็ออกจะชื่นชมกับเขาหรือใครก็หลงใหลผู้หญิงคนนี้หรือผู้ชายคนนี้ก็ได้ค่ะเป็นลักษณะของ The High Princess เป็นราชินีเป็นราชินีในเงามืดซึ่งความรักความสัมพันธ์เขาต้องอยู่ในเงามืดๆแบบนี้แหละเขาไม่อยากอยู่หรอกค่ะไม่มีใครอยากอยู่เป็นเงามืดของใครเพราะฉะนั้นเขาพยายามทำใจในความรู้สึกและอารมณ์ของเขาเองคุณราคาฝากบอกเขา5ใบคุณบอกว่าความรู้สึกที่ต้องแบกคุณพยายามคิดบางคนไปบวชถือศีลกินเจพยายามจะข่มจิตข่มใจข่มอารมณ์ความรู้สึกเดวิลข่มได้ไหมจ๊ะสิงข่มได้ไหมกับการทำผิดศีลธรรมถ้าเดวิลมาแบบนี้มันโรดแล่นไปแล้วคุณรู้ทุกอย่างค่ะรู้ผิดรู้ดีรู้ชั่วรู้ทุกอย่างแหละแต่มันทำไม่ได้เพราะใจของคุณไม่เข้มแข็งพอคุณอยากจะมีเขาไว้ทั้งที่คุณอึดอัดใจของคุณยังตีกันว่าแบบคุณก็รู้สึกผิดหรือรู้สึกไม่ดีรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกไม่ปลอดภัยคิดได้ทุกอย่างคุณพยายามคิดไต่ตองทบทวนแต่ก็ยังอยากมีค่ะ อะไรว่าอาจารย์เอาจริงๆขอไพ่แนะนำ5ใบคุณเครียดเหรอคะนอนไม่หลับเลือกไม่ได้ว่าจะทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้กลัวความเสียใจกลัวความผิดหวังอยากเดินไปจากความสัมพันธ์นี้คุณทำอะไรรับหลังเขาหรือคุณกลัวเขาทำอะไรรับหลังคุณไพ่แนะนำว่ากินให้อิ่มนอนให้หลับเลือกซะความถูกต้องกับจิตใจที่ความหักห้ามความต้องการในจิตใจของคุณซะการทำรับหลังคนอื่นมันไม่ดีหรอกเพราะฉะนั้นหักห้ามจิตใจความรู้สึกให้ได้คุณรักเขาคุณอยากได้เขาเป็นความมั่นคงเป็นความระยะยาวๆแต่คุณก็พยายามจะโฟกัสเอางี้อาจารย์มองเห็นคุณก็พยายามจะหักห้ามจิตใจตัวคุณเองมากๆเลยแต่มันห้ามยากใจตัวเองก็พยายามละกันค่ะอะไรที่ทำได้ก็ทำทำดีที่สุดนะอย่ามีความสุขบนความทุกข์ของผู้อื่นนะคะมันเป็นบาปเนาะคือบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ได้เราต้องคอนโทรลเราต้องจัดการกับความรู้สึกของเราค่ะความรู้สึกของคนสิ่งที่น่ากลัวที่สุดในชีวิตของคนเราคือจิตใจคนไม่ว่าจะจิตใจคนอื่นหรือจิตใจเราเองนี่แหละมันคอนโทรลยากเพราะฉะนั้นคอนโทรลจิตใจให้ดีค่ะเน่งให้เป็นเย็นให้ได้เปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนนะจ๊ะสิ่งจ๋าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีคริปชั่นด้วยอย่าลืมดูดวงส่วนตัวแอดไลน์มาค่ะ SIAFE0329 Y แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ